This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันที่นี่เช่นเคยนะคะ www.thaipbsonline.net หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai PBS กับห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่คุณฟังได้มีความสุขได้และก็ได้ความรู้ได้สาระความเพลิดเพลินจำเริญใจนะคะจะบอกว่าทางวิทยุก็กระไรอยู่ทางเสียงก็แล้วกันวันนี้กระเว่าที่บางเพลงมาถึงตอนที่10แล้วค่ะจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนวนิยายในแนววิทยาศาสตร์นะคะความเดิมตอนที่แล้วบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสารวัตรตำรวจนะคะผู้ใหญ่บ้านครูจ้อยครูสมศักดิ์อาจารย์สิริต่างก็มาปรึกษาหารือกันจากกรณีที่เด็กๆเนี่ยได้แสดงกำลังแสดงอำนาจนะคะโดยการเดินทางไปล้อมโรงพักแล้วก็ทำให้ตำรวจทั้งหลายเนี่ยถึงกับไม่กล้าสู้นะคะออกจากโรงพักไปหมดเลยเหลือแต่สารวัตรสุทัศน์เพียงคนเดียวและจากการสนทนากันก็พบว่าเด็กทั้ง4คนไม่ฟังสารวัตรแต่ฟังหลวงพ่อแม้ว่าจะไม่ได้แสดงอาการนบนอบกราบกรานเหมือนกับเด็กทั่วไปแต่ก็ถือได้ว่าฟังหลวงพ่อพูดอะไรเนี่ยฟังเหมือนตอนที่จะให้ลงไปจากกุฏิสารวัตรบอกว่าไปได้แล้วเด็กก็ยังคงนั่งนิ่งจนกระทั่งหลวงพ่อบอกก็ไปเด็กถึงจะไปก็มีการวิเคราะห์กันว่าทำไมเด็กถึงเชื่อฟังหลวงพ่อในขณะที่ไม่ยอมเชื่อฟังแม่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสนใจแม่สักเท่าไหร่ก็มีคนเสนอว่าความรักความเมตตาที่หลวงพ่อมีให้นั้นไม่มีเงื่อนไขเป็นความเมตตาที่เปิดกว้างแล้วก็เป็นอิสระตรงนี้ก็อาจจะมีผลทำให้เด็กๆนั้นไม่มีความคิดที่จะต่อต้านเหมือนกับความรักของแม่ที่มีเงื่อนไขแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ไม่ได้อิสระเหมือนกับความเมตตาของพระนะคะจากนั้นค่ะบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สังเกตการเหล่านี้เนี่ยก็ได้ตั้งข้อสรุปนะคะว่าเด็กพวกนี้ไม่เหมือนกับเด็กโดยทั่วไปโตเร็วมีลักษณะเฉพาะสามารถที่จะสื่อสารทางจิตถึงกันและกันได้ซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่ากลัวแต่ก็นอกจากนั้นค่ะเด็กเหล่านี้เนี่ยกินเนื้อสัตว์สดๆด้วยนะคะแล้วก็ไม่เชื่อฟังใครแม้แต่แม่ของตัวเองทั้งหมดก็มีการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ประเด็นที่อาจจะเป็นอันตรายต่อกิ่งอำเภอบางเพลงโดยที่ครูจ้อยได้หยิบยกประเด็นของอาจารย์ฟื้นและตะผันที่จมน้ำตายว่า2ประเด็นนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ยังไม่ได้มีการหยิบยกมาปรึกษาหารือกันคนตายนี่ถือมีความสำคัญมากนะคะยังไม่นับการที่หมาแล้วก็แมวเนี่ยหายไปจากตำบลบางเพลงขออภัยกิ่งอำเภอบางเพลงก่อนที่จะมีคนเสียชีวิตและหลังจากนั้นค่ะหลังจากความตายของตาผันคนในกิ่งอำเภอบางเพลงก็เริ่มหวาดระแวงซึ่งกันและกันเริ่มอยู่อย่างหวาดกลัวตกกลางค่ำกลางคืนก็จะปิดบ้านกันเงียบนะคะไม่ค่อยที่จะออกมาทำกิจกรรมหรือว่าไปไหนมาไหนในเวลากลางคืนและหลังจากนั้นค่ะก็เริ่มมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอีกนั่นก็คือไก่เริ่มจะหายเริ่มจากไก่ที่เลี้ยงปล่อยตามสบายนะคะไอ้ไก่พวกเนี้ยหายก่อนและจากนั้นไก่ที่ขังเอาไว้ก็เริ่มจะหายตามไปด้วยหมายถึงไก่ในเล้าตอนแรกๆก็หายทีละตัว2ตัวแต่บางครั้งก็หายไปทีละ 5-6 ตัวอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในบางเพลงเอาละค่ะดูเหมือนว่าเรื่องแปลก
ยังไม่ยอมหยุดแต่เพียงแค่นี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นที่บางเพลงอีกและไก่หายไปไหนใครเป็นคนขโมยเอาไปจะเกี่ยวอะไรกับเด็กทั้ง214คนหรือไม่กะเหว่าที่บางเพลงตอนที่10หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะอยู่มาวันหนึ่งเรื่องก็เริ่มจะลุกลามแล้วก็รุนแรงขึ้นไก่ชนที่เลี้ยงกันแล้วก็ทนุถนอมรักษากันดีซะยิ่งกว่าลูกกว่าเต้านั้นเริ่มจะหายไปทีละตัว2ตัวเจ้าของไก่ชนซึ่งมักจะรักไก่ชนเหมือนชีวิตจิตใจนะคะแล้วก็ดูแลไก่ชนอย่างดีก็ไม่สามารถที่จะทนเก็บเรื่องให้เงียบต่อไปได้จึงมีการโวยวายขึ้นคือก่อนหน้านี้ไอ้ตอนที่ไก่บ้านไก่เล้าหายไปนั้นคนก็ไม่กล้าที่จะโวยวายแต่พอถึงคราวไก่ชนมันมีราคาแล้วมันก็แพงมากนะคะเจ้าของไก่ชนก็เริ่มทนไม่ไหวเพราะถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งต่อไปไก่ชนก็อาจจะหายมากขึ้นมากขึ้นจนอาจจะหมดบางก็ได้เจ้าของไก่ชนมีราคาซึ่งมักจะเก็บไก่ของตนเอาไว้ในเล้าที่มีประตูลั่นกุญแจแข็งแรงก็รู้ว่ามีใครมางัดเล้าขโมยไก่ชนของตนไปในยามกลางคืนตอนดึกเมื่อปรากฏเช่นนี้หลายรายเข้าบรรดาเจ้าของไก่ชนก็พากันไปหาสารวัตรสุทัศน์ถึงโรงพักแล้วก็ไปแจ้งความเมื่อมีการลงบันทึกประจำวันไว้ก็มีการออกสืบสวนแล้วก็สอบสวนตามธรรมดาของตำรวจนะคะแต่ทีนี้ยิ่งสืบสวนไปก็ยิ่งเจอเรื่องลึกลับอันเกิดจากความกลัวต่างๆบางคนให้การว่าในคืนที่ไก่หายนั้นได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าคนเดินแต่เหมือนไม่ใช่ฝีเท้าคนบางคนก็บอกเสียงไม่เหมือนบางคนก็บอกว่าหนักกว่าฝีเท้าคนบางคนก็บอกเสียงเหมือนงูเลื้อยบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงอะไรครางเบาๆน่ากลัวจึงไม่กล้าเปิดบ้านออกมาดูคนที่ได้ยินเสียงไม่ปกติเหล่านี้ให้การว่าไม่กล้าเปิดบ้านออกมาดูเพราะกลัวรวมทั้งเจ้าของไก่ที่หายบางรายด้วยสารวัตรสุทัศน์ได้ยินแล้วก็ได้แต่เกาศีรษะแกรกแกรกนะคะวันหนึ่งอาจารย์สิริเดินขึ้นไปคุยกับสารวัตรบนโรงพักแล้วก็ถามสารวัตรว่าท่านสารวัตรครับผมได้ยินว่าหมูนี้ไก่ในบางเพลงหายไปผิดกว่าปกติสารวัตรสุทัศน์ก็บอกว่าครับแต่ไก่หายมันก็เป็นเรื่องของไก่หายหรืออาจารย์จะเห็นว่ายังไงอีกผมก็ไม่ว่ายังไงหรอกครับผมอยากจะรู้ใจท่านสารวัตรเท่านั้นว่าเหตุที่ไก่หายเหล่านี้มันมีอะไรใกล้เคียงเข้าไปกับเรื่องที่เราเคยพูดกันไว้หรือเปล่าสารวัตรสุทัศน์คว้างปากกาที่กำลังถือลงบนโต๊ะอย่างแรงก่อนจะบอกว่าเรื่องไก่หายก็เป็นธรรมดาสามัญมาตั้งแต่สร้างโลกก่อนที่จะมีโปลิสซะอีกเดี๋ยวนี้ถ้าไก่หายก็เป็นเรื่องของตำรวจที่จะออกสืบสวนหาตัวคนร้ายขโมยไก่ให้ได้ถ้าจับคนร้ายได้ทีเรื่องไก่หายก็เบาบางลงไปเรื่องนี้ไม่ใช่ของใหม่เคยมีมาแล้วแทบจะทุกหมู่บ้านตำบลอาจารย์จะคิดมากไปเลยครับไม่แน่ใจว่าสารวัตรพูดจาปลอบใจตัวเองหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นมีข่าวไก่หายทีไรคนบางเพลงก็เริ่มจะหวาดกลัวอะไรมากขึ้นทุกครั้งสารวัตรสุทัศน์ออกจะอารมณ์เสียในเรื่องไก่หายยิ่งได้รู้ว่าคนบางเพลงพากันเกรงกลัวอะไรในความมืดก็ยิ่งโมโหอารมณ์เสียมากขึ้นอีกได้แต่ทำใจไว้ว่าจะต้องแก้เผ็ดใครหรืออะไรสักอย่างหนึ่งให้ได้ถ้าได้ตัวคนลักไก่สักคนหรือว่าสองคนก็เท่ากับเป็นการแก้เผ็ดคนบางเพลงนั่นเองที่หลงเชื่อหลงกลัวแล้วก็งมงายจนเกินเหตุโดยที่ไม่มีใครรู้สารวัตรสุทัศน์นำตำรวจ2คนบ้าง3คนบ้างออกเที่ยวตรวจท้องที่ในเวลาดึกๆโดยไม่บอกใครนะคะทางเดินที่สารวัตรออกตรวจก็ไปตามถนนหนทางผ่านบ้านคนบางทีก็ลอดใต้ถุนบ้านคนซึ่งไม่ได้กั้นรั้วเอาไว้เสียงฝีเท้าของสารวัตรและตำรวจอีก2คน3คนนั้นก็ย่อมจะต้องมีเป็นธรรมดา
และก็ย่อมจะต้องมีคนบางเพลงซึ่งนอนอยู่บนเรือนได้ยินเสียงฝีเท้าของสารวัตรและตำรวจพอได้ยินแล้วก็ได้แต่ชักผ้าคลุมโป่งบางคนก็นอนสวดมนต์ไปเลยจนหลับแล้วรุ่งเช้าก็จะมีเสียงลือว่าคนนั้นบ้างคนนี้บ้างได้ยินเสียงแปลกประหลาดตอนดึกซึ่งทำให้สารวัตรสุทัศน์โมโหยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินคำเล่าลืออย่างนั้นคืนวันหนึ่งสารวัตรเหลือไปเห็นอะไรแฝงเงาต้นไม้ยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่เมื่อเห็นเช่นนั้นนะคะแกก็ไม่ฟังเสียงบอกตำรวจให้รีบจับแล้วก็ลากแขนผู้ชายคนหนึ่งที่ผอมโกรกแขนอุ้มไก่อยู่ข้างละตัวออกมาจากที่มืดสอบสวนได้ความว่าชื่อนายสมจิตอยู่บ้านพ่อแม่ของนายสมจิตซึ่งสารวัตรรู้จักดีนายสมจิตคนนี้ติดยาจึงเที่ยวออกขโมยไก่เพื่อจะเอาไปขายแล้วก็ซื้อยาเอามาฉีดนายสมจิตบอกสารวัตรให้เป็นข้อคิดอีกอย่างหนึ่งว่าทุกวันนี้ถ้าจะลักขโมยไก่หรือว่าอะไรก็ตามที่บางเพลงทำได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าของเหล่านั้นเป็นของที่อยู่นอกเรือนไม่ใช่ของในเรือนทั้งนี้เพราะเหตุว่าพอค่ำลงแล้วคนที่บางเพลงก็จะขึ้นบ้านปิดหน้าต่างประตูแล้วก็ไม่ค่อยจะออกมาข้างนอกสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นไก่หรือของบางอย่างที่พอจะหยิบฉวยได้เช่นจักรยานมีดพร้าเครื่องมือต่างๆจึงตกเป็นเหยื่อขโมยได้ง่ายเหลือเกินนายสมจิตบอกว่าตนได้ยินคนเขาลือว่าคนกลัวเสียงฝีเท้าคนเดินเพราะฉะนั้นในการที่จะเข้าขโมยของนายสมจิตก็เลยแกล้งเดินลากเท้าให้มีเสียงดังคือทำเสียงดังแปลกๆเพื่อที่ว่าคนที่อยู่บนบ้านจะไม่กล้าโผล่ออกมาดูคือใช้ความกลัวให้เป็นประโยชน์สารวัตรสุทัศน์ก็รู้สึกว่าคำให้การของนายสมจิตเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ดำเนินคดีอะไรทั้งสิ้นแต่จะขังเอาไว้คืนหนึ่งหรือสองคืนเพื่อที่จะได้อยู่เป็นเพื่อนสารวัตรส่วนไก่ของกลางตำรวจก็เอาไปคืนเจ้าของบ้านตั้งแต่ก่อนสว่างแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยเดินฝีเท้าดังๆจะได้ไม่มีใครกล้าโผล่ออกมาดูว่าตำรวจเป็นคนเอาไก่ไปคืนคือยกประโยชน์ให้จำเลยนะคะแล้วก็เอาไปคืนเจ้าของซะทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นสารวัตรสุทัศน์รู้สึกดีมากที่หาเหตุผลได้นะคะว่าไก่หายไปไหนเพราะฉะนั้นตั้งแต่ได้ตัวนายสมจิตมาแล้วเนี่ยแกก็หายโมโหหน้าตาแช่มชื่นขึ้นกว่าเก่าแต่เวลากลางคืนตอนดึกสารวัตรก็จะส่งตำรวจออกเป็นหลายสายสายละ2คนบ้าง3คนบ้างมีนายร้อยตำรวจคุมไปบ้างหรือเพียงนาย10บ้างบางคืนก็กลับมามือเปล่าจับอะไรไม่ได้บางคืนก็ได้พวกขโมยเป็ดขโมยไก่หรือขโมยของเล็กๆน้อยๆกลับมาคนพวกนี้สารวัตรก็ตั้งข้อหาแล้วก็ทำให้เป็นคดีเอิกเกริกเพื่อให้ข่าวเนี่ยแพร่ไปทั่วทั้งบางเพลงจนในที่สุดคนบางเพลงก็รู้ว่าไอ้การที่เป็ดไก่หายก็ดีข้าวของบางอย่างหายก็ดีมีคนร้ายเป็นตัวตนที่ตำรวจจับได้แล้วก็ฟ้องร้องดำเนินคดีไปแล้วหลายรายไม่ได้หายไปเพราะความลึกลับน่าสะพรึงกลัวอย่างที่เคยคิดกันมาแต่ก่อนความกลัวของคนบางเพลงก็เริ่มจะลดน้อยลงคล้ายๆกับว่าอะไรที่เคยปกคลุมบางเพลงอยู่ทำให้มืดบัวนั้นก็เริ่มจะบรรเทาเบาบางลงบางเพลงเริ่มจะมีแสงสว่างขึ้นมาบางวันหนึ่งครูจ้อยนัดให้อาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์สิริไปพบที่บ้านแม่จำรูนเมื่อมาพร้อมกันแล้วครูจ้อยก็บอกว่าอาจารย์คะดิฉันไปเห็นเด็กพวกนั้นเขาทำอะไรกันมาอีกแล้วและเมื่อเห็นแล้วก็อดกลัวไม่ได้มองดูอนาคตของเมืองไทยแล้วเห็นมันน่ากลัวจริงๆครูจ้อยบอกว่าเมื่อวันศุกร์นี้เด็กพวกนั้นเข้าไปใช้ห้องประชุมของโรงเรียนเมื่อตอนที่โรงเรียนเลิกแล้วเข้าไปนั่งรวมกันไม่หมดเพราะว่าที่ไม่พอจึงออกมายืนออกันอยู่ที่เฉลียงทั้งสองข้างตรงฝาที่เป็นฝาที่ติดกระดานดำเด็กๆได้เอาแผนที่ของกรุงเทพและแผนที่จังหวัดใหญ่ๆของประเทศไทยมาติดไว้มีแผนที่จังหวัดเชียงใหม่ของภาคเหนือจังหวัดอุดรของภาคอีสานและจังหวัดนครศรีธรรมราชในภาคใต้ดูเหมือนว่าจะมีแผนที่ของหาดใหญ่ในจังหวัดสงขลาด้วยครูจ้อยบอกว่าตอนที่เธอเดินผ่านไปก็เห็นอย่างนี้
ตอนที่เธอเดินผ่านไปเด็กๆก็เห็นแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเด็กๆกำลังนั่งและยืนมองแผนที่แต่ไม่มีใครพูดว่าอะไรกันสักคนอาจารย์สมศักดิ์ฟังแล้วก็สงสัยนะคะก็ถามว่าแล้วยังไงต่อไปครับดิฉันก็ไม่กล้าไปข้องแวะกับเขาหรอกค่ะดิฉันก็ทำงานของดิฉันตามหน้าที่แต่ตอนนั้นน่ะโรงเรียนเลิกแล้วเด็กอื่นๆก็กลับบ้านกันหมดแล้วดิฉันกะว่าเขาอยู่กันประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็แยกย้ายกันไปแผนที่ที่ดิฉันเห็นเด็กๆก็เก็บเอาไปด้วยครูคิดว่าเขาทำอะไรกันครับดิฉันคิดว่าเขาศึกษาแผนที่ของกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆด้วยความสนใจมากแล้วก็คงจะได้พูดจากันมากแต่เขาพูดด้วยความคิดไม่ได้ออกปากพูดมาเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะเราจึงไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเขาพูดอะไรกันแต่ดูจากเหตุการณ์ที่แล้วมาที่โรงพักดูแผนที่ที่เขาเอามาแขวนแล้วก็ดูท่าทางของเขาที่สนใจเป็นพิเศษดิฉันคิดเอาเองซึ่งก็อาจจะผิดก็ได้ว่าเขากำลังคิดจะยึดกรุงเทพและเมืองใหญ่ๆเหล่านั้นไว้ใต้อำนาจของเขาจะบ้ากันใหญ่แล้วสิอาจารย์สมศักดิ์พูดด้วยเสียงค่อนข้างดังในขณะที่ครูจ้อยก็ยอมรับหน้าตาเฉยว่าจะว่าบ้าก็ยอมรับละค่ะบ้าก็บ้าแต่ตั้งแต่เขาแสดงการยึดโรงพักมาแล้วดิฉันคิดว่าคนพวกนี้ดิฉันจะไม่เรียกว่าเด็กอีกต่อไปแล้วนะคะคนพวกนี้เข้ามาจากไหนดิฉันไม่ทราบแต่ดูจากพฤติกรรมแล้วดิฉันคิดว่าเขาจะมาครองโลกของเราโดยเริ่มเอาเมืองไทยของเราเป็นศูนย์กลางเขาจะต้องครองเมืองไทยก่อนคนพวกนี้มีอยู่ที่บางเพลง214คนมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเขาอาจจะสืบพันธุ์มีลูกเต้าต่อไปได้แต่เขาอาจจะไปเพิ่มพลเมืองที่ไหนอีกก็ได้ในจำนวนเท่าใดก็ได้ตามวิธีที่เขาทำมาแล้วที่บางเพลงเหมือนกระว่าวไข่ให้แม่กาฟักนั่นแหละค่ะและเมื่อเขาได้คนเพียงพอแก่ความต้องการแล้วเขาก็จะยึดโลกนี้เป็นของเขาต่อไปมนุษย์เราก็จะเป็นเหมือนลูกกาหรือไข่กาซึ่งจะถูกเขี่ยทิ้งเมื่อแม่กะว่าวมาลงไข่ในรังกาผมฟังครูจ้อยพูดแล้วผมแทบจะเป็นบ้าตายอาจารย์สมศักดิ์พูดขึ้นในขณะที่อาจารย์สิริบอกว่าถ้าผมไม่เป็นบ้าอยู่แล้วผมก็คงจะเป็นอย่างอาจารย์แต่เผอิญผมมันบ้าๆบอๆอยู่แล้วผมก็เลยเห็นจริงในคำพูดของครูจ้อยทุกอย่างอ้าวนี่อาจารย์ก็พลอยไปด้วยอีกคนหนึ่งเหรออาจารย์สมศักดิ์ถามเหมือนกับไม่เชื่อหูตัวเองนะคะว่าอาจารย์สิริเนี่ยก็เห็นคล้อยกับครูจ้อยอาจารย์สิริบอกว่าคำพูดของครูจ้อยนั้นมีเหตุมีผลที่น่าเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วว่าคนพวกนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านบางเพลงได้อย่างไรอาจารย์จำคืนแรม2ค่ำเดือน12เมื่อหลายปีมาแล้วได้ไหมครับคืนที่อาจารย์เองก็แลเห็นพระจันทร์ดวงโตและสีแดงผิดปกติเพียงแวบเดียวจากนั้นพระจันทร์ก็กลับไปอยู่ในรูปเก่าที่เรารู้จักกันมาแต่ก่อนผมว่าพระจันทร์ที่อาจารย์เห็นคืนนั้นนั่นแหละเป็นยานพาหนะที่เขาใช้มาลงที่บางเพลงยานใหญ่โตอย่างนั้นคงจะไม่มีที่ที่จะลงบนบกเพราะว่าอาจจะต้องทำลายบ้านเรือนผู้คนไปทั้งหมดผมจึงเห็นว่าเขาลงที่แม่น้ำหรือลงให้ต่ำที่สุดพอที่จะทำสิ่งใดในโลกได้ด้วยการหย่อนตัวลงมาเหนือแม่น้ำให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมเที่ยวไปเดินตรวจอะไรเล่นริมฝั่งแม่น้ำที่บางเพลงของเรานี้ผมได้พบสารบางอย่างเป็นสีเทาเคลือบสีฟ้าเป็นจุดเล็กๆติดอยู่ตามใบหญ้าใบผักตบแล้วก็ใบผักน้ำอื่นๆถ้าจะว่าไปก็ไม่มากนักผมเด็ดเอาใบไม้เหล่านั้นเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็แพ็คใส่หีบห่อส่งเอาไปให้ศูนย์วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่กรุงเทพเขาตรวจดูว่าเป็นสารอะไรกันแน่แล้วอาจารย์รู้ไหมครับว่าเขาตอบว่ายังไงอันนี้คืออาจารย์สิรินะคะก็คงเป็นสารอะไรสักอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ ไม่ใช่ครับเขาบอกผมมาว่าสารเหล่านั้นเป็นสารที่เขาไม่รู้จักจะชื่ออะไรเขาก็ไม่รู้และเขาเข้าใจว่าเป็นสารที่ไม่มีในโลกของเราเลย
ผมจึงมาคิดเอาเองอีกนั่นแหละว่าสารที่ผมเก็บได้นั้นจะต้องเป็นเศษของพลังที่พ่นออกมาจากยานอวกาศและสารนั้นอาจจะเป็นสารที่ให้แรงงานแก่ยานอวกาศนั่นเองก็ได้อาจารย์สมศักดิ์ก็เลยถามต่อว่าและเมื่อยานอวกาศลงมาแล้วเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างชะงักหมดที่บางเพลงเหมือนกับเกิดขึ้นแล้วที่โรงพักแล้วเขาก็เอาเชื้อที่เขาต้องการจะให้มาเกิดในโลกมนุษย์ใส่ไว้ในผู้หญิงทุกคนที่ท้องว่างในบางเพลงผลที่เกิดมาเป็นอย่างไรอาจารย์ก็รู้ดิฉันยังไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมผู้หญิงที่ท้องจึงมีอายุสูงขึ้นไปได้ถึง80เรื่องนี้เป็นเรื่องของผมโดยตรงเพราะเกี่ยวกับชีววิทยาเชื้อที่จะเกิดขึ้นในครรภ์ของสตรีนั้นถ้าเป็นเชื้อมนุษย์ธรรมดาสามัญก็อาจจะเติบโตในร่างกายของผู้หญิงได้จนถึงขีดอายุหนึ่งซึ่งมักจะไม่เกิน50แล้วจากนั้นก็ไม่สามารถจะเติบโตได้เพราะว่าร่างกายของผู้หญิงจะเปลี่ยนไปไม่เอื้ออำนวยให้มีลูกได้แต่เชื้อชีวิตที่มาจากโลกอื่นนี้ผมคิดว่าเขาไม่ต้องการการเลี้ยงดูจากร่างกายของแม่มากมายถึงเพียงนั้นขอได้อาศัยเป็นแหล่งเกิดอาศัยความอบอุ่นบ้างเป็นพอส่วนหญิงที่มีอายุเกิน80ไปแล้วนั้นเห็นจะหมดกำลังที่จะให้ชีวิตแก่เชื้อซึ่งมาจากนอกโลกนี้ได้ผมว่าเรื่องนี้เชื่อลำบากจริงครับอาจารย์ผมก็ไม่ได้ขอให้ใครเชื่อหรอกครับนึกว่าผมบ้าๆบอๆก็แล้วกันอาจารย์สิริพูดหน้าตาเฉยพักสักครู่นะคะเดี๋ยวมาฟังกันต่อว่าตกลงปัญหาไก่หายเนี่ยมันหายไปได้จริงๆเหมือนอย่างที่สารวัตรสุทัศน์แกโล่งใจหรือเปล่าหลังจากที่จับนายสมจิตได้นะคะว่านายคนนี้แหละเป็นตัวการ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินแม่ยิ่งเล่าก็ยิ่งสนุกนะคะมาถึงช่วงที่2ของตอนที่10แล้วค่ะสำหรับกระว่าวที่บางเพลงน่ารู้จริงๆนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่อาจารย์สิริแกคาดการเอาไว้หรือเปล่านะคะคือเหมือนกับอาจารย์สิริแกก็มีความเชื่อของแกจากหลักฐานที่แกได้พบแต่ก็ไม่รู้นะคะว่ามันจริงอย่างนั้นหรือเปล่าและขณะเดียวกันเรื่องแปลกๆในบางเพลงเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะคิดว่าคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะเริ่มติดแล้วนะก็สำหรับกระวับที่บางเพลงนะคะก็เล่าให้คุณได้ฟังเป็นครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกของห้องสมุดหลังใหม่จากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะซึ่งว่ากันว่าได้เขาโครงมาจากเรื่องของฝรั่งแต่ว่าเมื่อมาปรุงรสแบบไทยๆด้วยฝีมือของผู้ประพันธ์ที่รับประกันนะคะสนุกชวนติดตามแล้วก็น่าอ่านน่าฟังอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงตอนนี้คุณผู้ฟังหลายท่านก็คงอยากจะรู้นะคะว่าเรื่องเนี่ยมันจะดำเนินไปอย่างไรและมันจะจบอีท่าไหนใครที่เคยอ่านก็อาจจะพอรู้อาจจะพอจำได้รวมไปถึงคนที่ดูหนังแต่ดิฉันเองก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้นะคะว่าในหนังในละครเนี่ยมันเหมือนกับในบทประพันธ์หรือเปล่าเพราะว่าปกติเขาก็มักจะต้องมีการดัดแปลงนะคะเอาละถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะไปหาซื้อหนังสือได้กระว่าวที่บางเพลงยังพอมีขายนะคะตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปแต่ถ้าฟังจากรายการห้องสมุดหลังใหม่ก็ผ่านเว็บไซต์ thaipbsonline.net และผ่านแอปพลิเคชัน thaipbs ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปฟังกันต่อเลยคราวนี้เราจะไปที่สารวัตรสุทัศน์เห็นว่าแกกำลังอารมณ์เสียนะคะอารมณ์เสียเรื่องอะไรไปกันเลยค่ะไปฟังเลยสารวัตรสุทัศน์คว้างปากกาลงกลางโต๊ะอย่างแรงแล้วก็ร้องว่าเมื่อไหร่กูจะเกษียณสักทีโว้ยคือโมโหมากอัดอั้นมากนะคะที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเช้าวันนั้นตำรวจที่มีบ้านอยู่ในแถวที่มีคนเลี้ยงหมูเนี่ยนะคะมารายงานกับสารวัตรบอกว่าหมูแถวบ้านเนี่ย
เริ่มจะหายจากไก่กลายเป็นหมูค่ะทีละ2ตัว3ตัวแล้วก็ไม่มีใครรู้ร่องรอยว่ามีใครมาลักมาขโมยไม่มีใครรู้เลยทำให้สารวัตรสุทัศน์เนี่ยโมโหถึงกับคว้างปาปากกาแล้วก็ร้องว่าอยากจะเกษียณอายุเร็วๆบางเพลงไม่ใช่ท้องที่ที่มีการเลี้ยงหมูเป็นอาชีพแต่ว่าท้องที่ที่ติดกับบางเพลงเนี่ยเป็นท้องที่ที่ผู้คนเลี้ยงหมูกันมากและในเขตบางเพลงเองตอนชายที่ติดกับท้องที่ที่เลี้ยงหมูนั้นก็มีคนเลี้ยงอยู่หลายรายเหมือนกันตอนแรกที่ไก่หายนะคะคนบางเพลงนึกว่าผีสางนางไม้นึกว่าเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ใช่คนนะคะมาลักมาขโมยไก่สารวัตรสุทัศน์แกก็ออกไปจับผู้ร้ายได้ตั้งหลายรายแล้วก็ไปได้นายสมจิตซึ่งเป็นคนติดยาเรื่องนี้มีคำตอบนะคะว่าไก่มันหายไปได้ยังไงผู้คนก็เริ่มคลายความหวาดกลัวแต่ทีนี้หมูมาหายอีกแล้วหมูเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเล็กๆเหมือนกับไก่สารวัตรสุทัศน์ก็มึนตึ๊บเลยล่ะค่ะว่าอยู่ๆมันจะมาขโมยกันได้ยังไงมันไม่น่าจะขโมยง่ายเหมือนกับไก่เนี่ยพอหนีบเอาไปได้แต่หมูนี่มันไม่น่าจะแล้วหมูมันก็เสียงดังด้วยนะคะตำรวจซึ่งมาแจ้งกับสารวัตรก็บอกว่าท่านครับเรื่องนี้ยังไม่มีใครมาแจ้งความเลยนะครับเฮ้ยแจ้งความไม่แจ้งความมันก็ไอ้เท่ากันนั่นแหละตำรวจของเราเองเป็นคนมาบอกว่าหมูหายถึงจะไม่ลงประจำวันเราก็ต้องสนใจออกสืบสวนอยู่ดีไม่อย่างนั้นจะเป็นตำรวจได้ยังไงล่ะจ่าแล้วสารวัตรก็เรียกตำรวจคนที่มาบอกว่าหมูหายเนี่ยกลับมาคุยอีกทีได้ความว่าบ้านที่หมูหายนั้นเป็นบ้านริมน้ำถ้าหากคนร้ายมาเอาหมูไปลงเรือนะคะก็ไม่น่าจะลำบากอะไรมากนักน่าจะไปได้สะดวกไม่มีเสียงที่จะบอกให้ใครรู้ว่ากำลังขโมยหมูกันอยู่คำบอกเล่าของตำรวจในเรื่องนี้ทำให้สารวัตรตัดสินใจว่าจะต้องไปตรวจท้องที่แถวหมูหายด้วยตัวเองเรื่องข้าวของหายในท้องที่ที่ดูแลอยู่นี้สารวัตรสุทัศน์มองว่ามันเป็นการหยามน้ำหน้าตำรวจอย่างหนึ่งและแกก็เป็นคนที่มักจะโมโหเวลาที่มีใครเนี่ยมาหยามน้ำหน้าฆ่าได้หยามไม่ได้แกก็เรียกใน10ตำรวจคนหนึ่งแล้วก็พลตำรวจที่รับราชการมานานคนหนึ่งให้ไปด้วยกัน3คนนะคะคอกหมูที่ตำรวจบอกว่าหมูหายไปได้ประมาณ 2-3 ตัวนั้นเป็นคอกหมูที่ติดแม่น้ำจริงๆตัวคอกหมูอยู่สูงกว่าระดับน้ำแต่ก็มีทางเดินที่พอจะจูงหรือว่าต้อนหมูให้ลงเรือได้สะดวกคือถ้าใครคิดจะขโมยจากคอกทางน้ำเนี่ยก็น่าจะทำได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วเอาเรื่องนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงดังที่จะทำให้ใครถึงกับลงมาดูว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นสารวัตรสังเกตดังนั้นแล้วก็ตัดสินใจว่าจะต้องจับคนขโมยหมูให้ได้เหมือนกับที่เคยจับคนขโมยไก่มาแล้วเพราะการขโมยหมูนี้ถ้าหากว่าทำไม่ดีผลที่เกิดขึ้นทางจิตวิทยาในบางเพลงจะไม่ดีเลยคือจะทำให้คนยิ่งหวาดกลัวแล้วก็เล่าลืออะไรกันไปมากมายยิ่งขึ้นจนในที่สุดคนบางเพลงก็อาจจะถึงขั้นต้องอพยพอยู่กันต่อไปไม่ได้รุ่งขึ้นอีก2วันสารวัตรก็ให้ตำรวจไปเช่าเรือสำปั้นมาลำหนึ่งนั่งได้ประมาณ 4-5 คนสารวัตรไต่ถามตำรวจในโรงพักได้ความว่ามีพายเรือเป็นกันอยู่หลายคนนะคะแต่ที่จะใช้การได้จริงๆเนี่ยมีเพียงแค่ 3-4 คนเท่านั้นสารวัตรก็เลยตั้ง 3-4 คนที่ว่าเนี่ยให้เป็นพลพายพอตอนดึกก็ลงเรือแล้วก็ไปดักอยู่ทางท้ายน้ำของบางเพลงจอดซุ่มดูอยู่ในพงหญ้าหรือว่าใต้กอไผ่ที่มันมืดๆนะคะคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น2 คืนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
แต่เมื่อให้ตำรวจไปสืบดูก็ไม่ปรากฏว่าแถวบ้านที่เลี้ยงหมูกันนั้นมีหมูหายเลยเหมือนกันสารวัตรก็ชักกระหยิ่มใจนะคะพอถึงคืนที่4ก็เห็นใครพายเรือล่องน้ำมาแกก็สั่งให้ตำรวจพายเรือที่สารวัตรนั่งอยู่กับนายสิบอีกคนหนึ่งพายเข้าสกัดก็ปรากฏว่าเป็นเรือที่บรรทุกหมูได้1ตัวพอดีเรือลำนั้นมีคนพายหัวแล้วก็พายท้ายคนท้ายอายุประมาณ50เศษส่วนคนพายหัวเนี่ยอายุประมาณ20หรือว่าอาจจะกว่านั้นเล็กน้อยตำรวจก็จับคนทั้งสองนั้นฐานสงสัยแล้วก็ยึดหมูเป็นของกลางพามาที่โรงพักเอาหมูขังไว้ใต้โรงพักแล้วก็เอาตัวคนทั้งคู่เนี่ยไปสอบสวนข้างบนตอนแรกคนแก่คือคนอายุ50เนี่ยปฏิเสธทุกข้อหาบอกว่าไม่ได้ขโมยหมูใครหมูตัวนั้นเป็นหมูของตัวเองแต่ว่าเอาโรงบรรทุกเรือเพื่อจะเอาไปฝากน้องสาวซึ่งบ้านอยู่ใต้น้ำนะคะคือไม่ใช่อยู่เหนือน้ำอยู่ใต้น้ำไปพอถามว่าทำไมไอ้การย้ายหมูตัวเดียวเนี่ยต้องมาทำกันดึกดื่นขนาดนั้นคนแก่ก็จำนนด้วยเหตุผลและโวหารก็นั่งนิ่งอยู่นะคะคือไม่รู้จะตอบว่ายังไงแต่คนหนุ่มซึ่งเป็นลูกเนี่ยก็สารภาพเอาง่ายๆว่าสองคนพ่อลูกไปขโมยหมูของชาวบ้านมาแล้วก็ต้อนหมูลงเรือได้อย่างเงียบๆอย่างที่สารวัตรนึกเอาไว้โดยใช้หัวผักกาดมาล่อหมูแน่นอนนะคะการจับคนร้ายได้นี้เป็นประโยชน์มากถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่รายเดียวก็ตามคือเป็นประโยชน์ในทางจิตวิทยาแก่สารวัตรสุทัศน์เพราะว่าสารวัตรได้ออกโฆษณาบอกให้รู้ว่าถึงหมูจะหายจริงก็มีคนธรรมดานี่แหละไปลักไปขโมยไม่ใช่อมนุษย์ที่ไหนความกลัวของคนในบางเพลงก็ค่อยบรรเทาเบาบางลงบ้างแต่คนเรานั้นลงได้กลัวเสียอย่างหนึ่งแล้วเพียงแต่หลักฐานหรือเหตุผลก็ไม่สามารถจะลบล้างได้คนบางเพลงเองก็เช่นกันถึงแม้จะกลัวน้อยลงแต่ก็ยังคงกลัวต่อไปไม่มีใครหายกลัวได้สนิทและบัดนี้นะคะก็มีการร่ำลือกันถึงสิ่งที่กลัวซึ่งก็คือเด็กทั้ง214คนนั่นมีเสียงพูดกันตามบ้านต่างๆที่ไม่มีเด็กพวกนั้นว่าบางทีเด็กทั้ง214คนนี้อาจจะไม่ใช่มนุษย์โดยสมบูรณ์แต่อาจจะเป็นอมนุษย์ที่ไหนเข้ามาผสมพันธุ์กับมนุษย์ในบางเพลงทำให้เกิดเด็กเหล่านี้ขึ้นมาเป็นมนุษย์ครึ่งหนึ่งและเป็นอมนุษย์ครึ่งหนึ่งดังนั้นจึงมีฤทธิ์เดชและก็ความน่ากลัวมากกว่าเด็กธรรมดาหรือมากกว่ามนุษย์ธรรมดาแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดภัยอันตรายแก่คนในบางเพลงหรือแก่บางเพลงเองตลอดไปจนถึงแก่บ้านเมืองทั้งหมดก็ได้ทั้งนี้เพราะว่าพวกครูจ้อยได้ยินครูจ้อยเล่าให้ฟังถึงเด็กที่กำลังคิดจะยึดบ้านยึดเมืองก็เลยพากันตระหนกตกใจแล้วก็พูดกันต่อๆไปจนกระทั่งกลัวกันไปหมดทั้งบางในระหว่างนั้นสารวัตรสุทัศน์ก็ไม่ได้ล้มเลิกการประมัดระวังที่ได้ทำมาแล้วยังคงให้ตำรวจเอาเรือไปซุ่มดักจับเรือคนร้ายขโมยหมูในเวลาดึกดื่นค่ำคืนติดต่อกันมาเรื่อยๆถึงจะมีเว้นไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่เลิกไปซะเลยแล้วเรื่องที่ไม่น่าจะนึกถึงได้และไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็ได้เกิดขึ้นที่บางเพลงนั่นก็คือเช้าวันหนึ่งมีหมูหายไปจากคอกที่เลี้ยงเอาไว้มากถึง15ตัวหายไปพร้อมกันในคืนวันเดียวกันโดยที่ไม่มีใครได้ยินเสียงกระโตกกระตากซึ่งน่าจะมีเป็นอย่างยิ่งสำหรับหมูที่มีจำนวนมากถึง15ตัวคราวนี้เจ้าของคอกหมูมาแจ้งความว่าหมูหายไป15ตัวในตอนกลางคืนโดยที่คนนอนเฝ้าเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแล้วก็ไม่มีเหตุที่จะต้องสงสัยแต่อย่างใดด้วยหายไปเฉยๆเหมือนกับว่าได้อันตรธานเป็นลมเป็นแล้งไปอย่างนั้น
สารวัตรสุทัศน์เข่าอ่อนนั่งบนเก้าอี้ทำงานเอาศอกยันโต๊ะเอาไว้ใจหนึ่งอยากจะซบหน้าลงกับแขนเพราะความท้อถอยหรือเพราะความไม่แน่ใจหรือเพราะความกลัวก็ไม่รู้ทั้งนั้นแต่เห็นว่าการกระทำเช่นนั้นออกจะไม่เป็นกำลังใจสำหรับคนบนโรงพักนะคะถ้าตำรวจทำท่าทางแบบนั้นตำรวจเองยังหมดกำลังใจยังกลัวนี่แหมก็คงทำให้ผู้คนโดยทั่วไปนี่เสียขวัญละค่ะทั้งที่ในความเป็นจริงตำรวจก็เป็นคนมีจิตมีใจแล้วก็มีหวาดมีกลัวเหมือนกับคนทั่วไปอย่างไรก็ตามนะคะข่าวหมูหายพร้อมกัน15ตัวนี้ทำให้สารวัตรขนลุกเกรียวขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกับว่าสารวัตรสุทัศน์เองก็นึกไปถึงเรื่องที่น่ากลัวหรือเหตุที่น่ากลัวข่าวหมูหายทั้ง15ตัวภายในเวลาไม่ถึงวันค่ะก็แพร่ไปทั่วทั้งบางเพลงตอนนี้คนบางเพลงเริ่มพูดกันโดยไม่เกรงใจใครแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ของเด็กที่มาเกิดพร้อมกันทั้ง214คนนั้นเสียงพูดกันก็คือเรื่องหมูหายจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากเด็กพวกนี้ไปลักเอามากินเพราะเป็นที่รู้กันทั้งบางเพลงว่าเด็กพวกนี้ชอบกินเนื้อดิบๆเช่นเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูอาการที่เล่าเรื่องนี้ในระหว่างคนบางเพลงนั้นก็ไม่ได้เล่าด้วยเสียงปกติแต่มักจะเป็นเสียงกระซิบกระซาบมีการเหลียวหน้าเหลียวหลังก่อนจะพูดว่าไม่มีเด็กพวกนั้นอยู่ด้วยหรืออยู่ใกล้ในระยะที่พอจะได้ยินได้ส่วนคนที่เป็นแม่ของเด็กคนบางเพลงดูเหมือนจะไม่มีใครสนใจอีกต่อไปแล้วนะคะกล้าพูดต่อหน้าทีเดียวคือกล้าพูดต่อหน้าแม่เด็กแต่ไม่กล้าพูดต่อหน้าเด็กกล้าที่จะพูดต่อหน้าแม่เด็กว่าลูกของแม่เหล่านั้นเนี่ยเป็นคนผิดมนุษย์มนาเป็นคนน่ากลัวแล้วก็มารวบยอดตรงที่ว่ามีหมูหายไป15ตัวในเวลาคืนเดียวโดยที่ไม่มีร่องรอยอะไรทั้งนั้นหลังจากข่าวนี้ไปแล้วคนบางเพลงที่มีบุตรที่ยังเป็นเด็กป้องกันตัวเองไม่ได้ก็ไม่ยอมให้บุตรของตนเนี่ยไปห่างไปคือไปไหนห่างจากสายตานะคะก็จะคอยเก็บขึ้นเรือนในตอนกลางคืนไม่ยอมให้คลาดสายตาไปได้แล้วก็น่าประหลาดใจที่ว่าคนที่เป็นแม่ของเด็กเหล่านี้เนี่ยแทนที่จะออกรับแทนลูกหรือว่าเถียงแทนเหมือนอย่างที่เคยทำมาแต่ก่อนแต่ตอนนี้กลับนิ่งเมื่อมีคนพูดถึงลูกตนแล้วก็พวกพ้องของลูกตนก็ไม่โต้ตอบอะไรได้แต่นิ่งอย่างเดียวความนิ่งเหล่านี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่แม่ของเด็กเองนะคะก็เริ่มจะมีความสงสัยในตัวลูกตนว่าอาจจะเป็นจริงอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดกันบางคนถึงกับออกปากกับเพื่อนบ้านว่าเรื่องเหล่านี้ตนก็ได้สังเกตอยู่เหมือนกันและยิ่งสังเกตไปก็ยิ่งเห็นอะไรแปลกๆที่น่าสงสัยยิ่งขึ้นทุกทีคือสังเกตลูกของตัวเองเสียงฝีเท้าคนเดินในยามค่ำคืนนั้นเป็นที่เกรงกลัวของคนบางเพลงมานานแล้วแต่ว่าระยะนี้ดูเหมือนจะได้ยินกันบ่อยกว่าแต่ก่อนนะคะคือได้ยินกันถี่มากขึ้นแล้วก็เป็นเสียงที่หนักแน่นกว่าที่เคยมีมาเหมือนกับว่าเด็กพวกนั้นได้นัดกันมาเดินคือนัดกันมาเดินพร้อมกันผ่านไปตามถนนต่างๆในบางเพลงและบางทีก็มีวิ่งให้ได้ยินด้วยในคืนที่มีเสียงฝีเท้าคน200อย่างนั้นคนอื่นที่บางเพลงก็มักจะถามแม่ของเด็กพวกนั้นในตอนเช้าของวันต่อไปและมักได้รับคำตอบว่าไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าหลับไปแล้วแต่ขณะเดียวกันก็มีแม่บางคนที่กล้าพูดว่าได้ยินเสียงฝีเท้าเด็กพวกนั้นเดินไปตามถนนและเมื่อได้ยินแล้วก็ไปดูที่ที่นอนของลูกปรากฏว่าลูกไม่อยู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะไม่ได้อยู่บนที่นอนแม่ของเด็กทั้ง214คนนั้นกำลังหันเข้ามาหาชาวบ้านบางเพลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่เคยแยกตัวออกไปก็ทยอยกลับเข้ามาเป็นคนบางเพลงตามธรรมดาสามัญมีความกลัวร่วมกันมีความสงสัยร่วมกันและมีความคิดร่วมกันว่าต่อไปอ
าจจะมีภัยอันตรายอันยิ่งใหญ่มาตกแก่บางเพลงและตกแก่เมืองไทยโดยทั่วๆไปจากนั้นเวลาก็ล่วงเลยไปอีก 5-6 วันหมูที่บางเพลงก็เริ่มหายอีกคราวนี้หายจากหลายคอกรวมกันแล้วเป็นจำนวนถึง22ตัวชาวบ้านกลัวจนแทบจะปิดประตูบ้านอยู่ทั้งกลางวันและก็กลางคืนตอนนี้แม้แต่เวลากลางวันคนบางเพลงก็ไม่มีใครกล้าออกนอกบ้านนอกจากจะมีธุระจำเป็นจริงๆสารวัตรสุทัศน์ไม่พูดไม่จาอะไรกับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกลับมาติดตามได้ในกระเป๋าที่บางเพลงตอนที่11 This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ